างหยิบรองเท้าเนี่ยกลับเข้าไปเก็บในตู้รองเท้าปรากฏว่าหนูอะเอ๊ะทำไมหยิบรองเท้าบูทแล้วมันเหมือนมีอะไรอยู่เศษๆอะไรอยู่ข้างในกึกๆๆพี่นอกป้าหนูก็เอ้ยหยิบมาดูปุ๊บเฮ้ยเพชรอะไรอย่างเงี้ยคงต้องหาโอกาสรีบกลับไปแก้บนนะคะหรือแม่งอาจจะต้องส่งเงินไปก่อนแล้วพี่บุญหนูหมดแล้วค่ะหนูบอกเลยว่าใช้ล็อตนี้ไปก็คือเริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่วันนี้คือจะบอกว่าหนูเนี่ยนะคะวันที่หายอ่ะพี่เบิร์ดก็คือหนูเนี่ยไปทานข้าวข้างนอกมาแล้วก็กลับมาที่คอนโดอะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ปรากฏว่าในตอนที่หนูกลับเข้ามาถึงในห้องปุ๊บตอนนั้นหนูจำได้เลยว่าหนูยังไม่ทันถอดรองเท้าเลยเนี่ยพี่ก็เดินเข้าประตูห้องมากำลังจะถอดรองเท้ากำลังหยิบกระเป๋าวางไว้อยู่ตรงซิงค์ล้างจานตรงนี้ซิงค์ล้างจานเนี่ยกระเป๋าวางอย่างนี้แล้วก็พอวางปุ๊บหงายมือขึ้นมาแบบเหมือนมันเห็นโดยบังเอิญเฮ้ยเพชรหายไปไหนอ่ะอันนี้คือตอนนั้นใช่ไหมพี่ใช่ไหมแล้วเราก็นั่งไล่ไทม์ไลน์กันมาว่าเอ๊ะมันน่าจะหายที่ไหนโอเคเป็นไปได้ก็คือมีแค่ร้านอาหารแล้วก็ที่คอนโดเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูก็หาและหลักๆที่หนูหาต้องบอกว่าหนูก็สงสัยว่าเอ๊ะร้านอาหารเพื่อนหาแล้วก็ไม่มีอย่างที่คอนโดอ่ะพอหายเสร็จปุ๊บหนูก็วิ่งเตลิดเบิงออกไปเนี่ยเพื่อหาหน้าลิฟต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เบิร์ดแล้วก็ปรากฏว่าก็หาตลอดอ่ะก็ไม่มีไอ้ตรงที่แบบวางรองเท้าหนูก็หาหมดยกรองเท้าทุกคู่วางเอาไว้ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบหูแบบรู้สึกแบบใจแป้วแล้วอ่ะมันหล่นไปตอนไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยที่มาเจอก็คือหนูเนี่ยก็จะมีรองเท้าเนี่ยจอดวางไว้อยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆซิงค์ตรงเนี้ยหน้าซิงค์เต็มไปหมดเลยหนูก็กำลังจะเก็บรองเท้าเนื่องจากหนูเนี่ยเอารองเท้าบูทไปที่อเมริการองเท้าผ้าใบอะไรต่างๆตอนนี้ก็ยังเก็บไม่หมดเลยนะคือมันก็มีรองเท้าแล้วก็หนูก็มีตู้รองเท้านี่หนูก็กำลังหยิบรองเท้าเนี่ยกลับเข้าไปเก็บในตู้รองเท้าปรากฏว่าหนูอะเอ๊ะทำไมหยิบรองเท้าบูทแล้วมันเหมือนมีอะไรอยู่เศษๆอะไรอยู่ข้างในกึกๆพี่นอกป้าหนูก็เอ๊ะหยิบมาดูปุ๊บเฮ้ยเพชรอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูจะบอกว่าในวันนั้นน่ะเราก็ไม่คิดเลยว่ามันจะอยู่ในรองเท้าบูทพี่นอกป้ามันแบบ impossible มากๆเลยเงี้ยเพราะว่าจังหวะแค่เหมือนเราเอากระเป๋าอ่ะยกออกแล้วก็รองเท้าระวางตรงนั้นแล้วมันคงตกลงไปโดยที่เราก็คงไม่คิดว่ามันจะตกลงไปในรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันคงแบบเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่ามันคงมีอยู่แค่จังหวะเดียวหลังจากที่มันตกปุ๊บพี่สิ่งแรกอ่ะหนูอ่ะรีบวิ่งออกไปข้างนอกก่อนเลยในวันที่มันหายอ่ะถูกไหมพี่เพราะว่าเพิ่งเดินเข้าห้องหนูก็คงไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันหายในห้องได้ยังไงอะไรเงี้ยหลักๆก็ไปหาข้างนอกมาก่อนปรากฏว่ามันมาอยู่แบบโอ้แต่ละเส้นผมบางภูเขาเจออยู่แค่หน้าไมโครเวฟตรงเนี้ยตกกระจายเลยค่ะพี่คือเอาจริงๆนับใจเป็นแบบโอ้โหแบบหามาตั้งนานแต่พี่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันดีใจมากๆค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบหุยพี่มันโชคดีอ่ะหนูต้องบอกว่ามันในความที่แบบมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแล้วเราก็ไม่ค่อยได้นึกถึงมันทั้งที่ก่อนหน้านี้ยกแล้วนะไอ้ตอนก่อนหน้านี้ยกรองเท้าดูแล้วก็ไม่มีไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามันจะอยู่ในรองเท้าด้วยบางพี่ก็ยกไม่ได้รู้สึกเลยนะว่ามีอะไรวันนั้นนะตาลีตาเหลืองหาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอมันมาอยู่นี้ก็แบบโอ้อย่างน้อยก็แบบสบายใจเนาะมันอยู่ในแบบอยู่ใกล้ๆตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะหนูก็หลักๆเนี่ยพี่เบิร์ดหนูก็จะแบบขอพรเนาะหนูก็จะมีเทียนหนูมีเทียนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเทียนแบบฟิลสะเดาะเคราะห์พี่หนูก็แบบจะบูชาเทียนสายมูอยู่แล้วเนาะหนูก็จะมีเทียนสะเดาะเคราะห์ซื้อเอาไว้เลยก็จุดอธิษฐานจุดที่หน้าตรงเนี้ยของหนูก็จะมีตรงนี้ก็จะมีไอ้ไข่วัดเจดีย์มีพระพิฆเนศเจ้าที่เจ้าทางต่างๆก็ขออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลวงปู่ที่อุทัยธานีแต่เขาบอกว่าเหมือนมีอย่างนี้ต้องบอกงี้ที่หนูขอหลายที่เนี่ยเนื่องจากชาวเน็ตน่ารักมากชาวโซเชียลเนี่ยก็ direct message เข้ามาแล้วก็มาบอกว่าพี่แอนลองทำอย่างนี้นะคะน้องแอนลองขอที่นี่นะหลวงพ่อนี้เก่งเรื่องของหายที่นี่เก่งเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยซึ่งแอนเห็นแล้วก็แบบเออแบบขอไปหมดแต่ว่าไม่ได้ขอแบบ
อะไรที่มันยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยมีการแบบถวายแบบเหล้าขาวมีเป็ดไก่ต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นแบบเบสิกอยู่แล้วก็แบบบอกว่าแบบเดี๋ยวหนูจะเอาเงินไปทำบุญนะวัดที่แบบเชียงใหม่ถ้าหนูได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจว่าโอ้เดี๋ยวฉันก็ต้องแบบว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เดินทางได้ไม่ได้เดี๋ยวคงต้องหาโอกาสรีบกลับไปแก้บนนะคะหรือแม่งอาจจะต้องส่งเงินไปก่อนแล้วพี่บุญหนูหมดแล้วค่ะหนูบอกเลยว่าใช้ล็อตนี้ไปก็คือเริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็คืออะไรหายอีกต่อไปก็คงไม่เจออีกแล้วอ่ะพี่ใช่คือหลักๆหนูว่ามันเป็นในเรื่องของแบบคุณค่าทางจิตใจพี่เบิร์ดลองนึกถึงแบบฟิลแบบคนเพิ่งได้แหวนมาไม่ถึง2เดือนนะคะเดือนกว่าๆหนูใส่ได้ติดมือจริงๆก็ประมาณแบบเดือนเดียวอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมันหายแล้วไม่ได้หายแบบหนูรู้สึกว่าถ้าหายทั้งวงอ่ะมันอาจจะเกิดจากความสับเพร่าของหนูที่แบบเฮ้ยทำหลุดหายไม่รู้ตัวแต่อันเนี้ยพี่เพชรหายเพชรพี่นึกออกไหมมันอยู่ที่มืออ่ะเฮ้ยมันจะหลุดง่ายขนาดนั้นเลยหรอมันต้องดวงซวยจริงๆมันต้องถึงคราวเคราะห์อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าแบบเออมันเอาจริงมันรู้สึกแย่มากๆแล้วก็แบบแฟนเราอีกแฟนเราอุตส่าห์แบบซื้อให้อะไรเงี้ยเพื่อขอเราอยู่กับเราได้แค่แบบเดียวเหมือนแบบเฮ้ยแค่แหวนแต่งงานเนี่ยมันก็มีมินิ่งมันก็มีความหมายนะว่าแหวนยังดูแลไม่ได้เลยเพชรยังดูแลไม่ได้เลยจะดูแลเขาได้หรออะไรอย่างเงี้ยพี่นุ่งบอกว่าหนูก็คิดนะว่าแบบเฮ้ยแบบโทษตัวเองตลอดเลยว่าทำผิดอะไรอ่ะใส่อะไรผิดทำอะไรที่มันแปลกจากชาวบ้านที่เขาใส่เพชรกันหรอหนูก็ใส่ปกติอ่ะเออทำไมมันถึงต้องมาเกิดขึ้นกับหนูด้วยหนูสับเพร่าตรงไหนหนูก็พยายามถามตัวเองนะว่าแบบไปทำอะไรวะมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่เบิร์นโอ้มันมีคำถามมากมายหนูจะบอกว่าตั้งแต่วันที่หายอะ8วันที่ผ่านมาพี่เบิร์นหนูนอนแบบนอนไม่หลับไม่สนิทสะดุ้งตื่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเมื่อคืนนี้หนูไม่หลับเลยอะเจอแล้วนะพี่แต่ใจอะเต้นรัวมากหัวใจเต้นแรงมากจนแบบหนูนอนแล้วหนูหูแบบใจเต้นสมองคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอะไรเงี้ยตลอดเวลาจะเอายังไงกับเพชรเม็ดนี้ดีเราจะสามารถใส่มันได้อีกไหมจะเอาไปทำทรงที่ไหนทรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดคำถามเยอะนอนไม่หลับเลยค่ะคือไอเขาก็แบบเฮ้ยแบบเขาก็ตกใจว่าแบบมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาก็มาช่วยหานะเออไอเขาบอกเธอโทษฉันคนเดียวไม่ได้นะเธอก็ช่วยฉันหานะมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือต้องบอกว่าวันแรกๆอ่ะเขาก็จะมีแบบเหมือนถามแอร์เหมือนกันถามแล้วก็จุกเลยว่าแบบไปทำยังไงให้แหวนหัวเพชรมันหลุดแอร์ก็แบบถามแอร์ว่าทำยังไงก็เดินไปกินก็ไปกินข้าวด้วยกันนะแล้วก็นั่งรถไอ้ก็มาส่งแอร์แล้วมันจะทำยังไงทำอะไรแล้วแอร์ก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันอย่างเงี้ยแอร์ก็พูดเลยว่าแบบเออแบบอย่าว่าเลยแอร์เองแอร์ก็รู้สึกแย่มากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอร์ไม่ได้ตั้งใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบหลังๆเขาก็เข้าใจแล้วเขาเออไม่เป็นไรก็ทำใจไปแต่พอตอนเจอเนี่ยเขาก็แบบตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงจังหวะแค่ถอดกระเป๋าหรอเพราะมันมีแค่จังหวะเดียวเองพี่เอากระเป๋าออกจากแขนแล้ววางอ่ะมันจะเกี่ยวเสื้อแล้วไม่รู้ตัวพี่ถ้าแหวนเพชรอะราคาขนาดนี้เกี่ยวเสื้อหลุดหนูช็อกแล้วนะคนทั้งโลกนี้ก็ไม่ต้องใส่แหวนกันอีกแล้วอะถูกไหมตบมือในรายการแล้วแหวนหัวเพชรก็เด้งออกมาไม่ใช่ละอันนี้แอบว่าไม่ใช่ถูกไหมพี่มันก็ต้องทนทานในระดับนึงอ่ะมันควรจะมีมาตรฐานของมันอะถ้าหนูใส่ไปเล่นกีฬาใส่ไปแอดเวนเจอร์ว่ากันอันนั้นไม่ควรถูกไหมเออเขาก็หลังๆเขาเข้าใจเมื่อวานเขาก็แบบเออแบบดีใจที่แบบเออก็เจอก็จะได้แบบสบายใจเพราะเขาเห็นหนูเครียดเขาก็เครียดอะไรเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าจริงๆก่อนหน้าเนี้ยที่แอบเพิ่งกลับมาเลยนะคะก่อนที่แหวนจะหายเลยอ่ะแอบเพิ่งกลับจากเชียงใหม่ซึ่งแอดทำบุญเยอะมากเยอะแบบเยอะมากถวายนู่นถวายนี่นู่นนี่นั่นไปแล้วแอดก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอิ่มบุญอ่ะกำลังอิ่มบุญเลยอ่ะแล้วพอเหมือนอยู่ดีๆแบบเราก็ขอพรพระอะไรอย่างงี้เนาะพอกลับมาปุ๊บแหวนหายหนูแบบยังสะดุ้งอยู่เลยว่าเฮ้ยเพิ่งไปทำบุญมาถ้าสมมติฉันไม่ทำบุญมานี่แฟนฉันหายหรือเปล่านี่อะไรอย่างเงี้ยยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยนี่คือบุญช่วยไปแล้วหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงเนี่ยแอดก็คิดว่าเออถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยถ้าเราเจอครั้งนี้ค่ะมันก็น่าจะเป็นแบบเหมือนโชคช่วยเหมือนอาจจะมีแบบอย่างน้อยก็อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังเมตตาหนูหรือมันก็ต้องเติมบุญไปเรื่อยๆอ่ะพี่เบิร์ดแล้วก็หนูก็คิดว่าจริงๆมันก็มีแพลนแหละหนูเป็นคนชอบทำบุญมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีทำบุญอีกแต่อันดับแรกคือต้องแก้บนก่อนพี่นึกออกไหมแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องของการทำบุญคือหนูเป็นคนทำบ่อยอยู่แล้วก่อนไปก็เพิ่งปล่อยชีวิตโคกระบือไปหนึ่งตัว
เรื่องเงี้ยคือในเรื่องของคู่เราถวายนู่นถวายนี่ไปเยอะเยอะมากๆอะค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออสงสัยแอร์กับไอซ์จะต้องจับมือกันแล้วก็ไปเริ่มเติมบุญกันใหม่ละทั้งคู่เลยเพราะมันรู้สึกว่าแหวนถูกขอแต่งงานมันก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นคู่กันนะเนาะแล้วแอร์ก็คงไอซ์ตอบจากเนี้ยหมดทุกหมดโศกเนาะตั้งแต่ถูกขอแต่งงานมาเนี่ยรถโดนทุบเพชรหายหลายสิ่งเหมือนกันเนาะไอซ์เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราไปแบบหมั่นทำบุญกันดีกว่าก็มีคุยกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีโปรเจกต์จะแบบทำบุญใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าหนูมีแพลนบางสิ่งบางอย่างในใจแล้วว่าเอออยากทำอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกอีกทีนึงค่ะชาวเน็ตน่ารักมากคนที่แบบพี่นึกออกไหมมันเป็นความหวังดีจากคนที่เราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเราไม่ได้รู้จักนะแต่เขาแบบไปที่นี่นะคะพี่แอร์ที่นี่นะน้องแอร์ตรงนี้น่าจะชะเลียงเงี้ยแต่ละคนก็คือแบบเหมือนแจ้งกันเข้ามาเยอะมากๆอันนี้แอร์ต้องขออนุญาตแบบขอบคุณผ่านตรงนี้ไปด้วยเลยว่าเออแอร์รับรู้ได้เลยว่าเออแบบบางทีเนาะมันแบบในความทุกข์ของเรามันมีหลายๆคนที่พยายามช่วยเหลือหรือว่าเข้าใจเราอยู่แค่นี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วค่ะBye-bye.